เรามาใส่ส่วนของพริกค่ะพริกแดงจินดาที่เราโขกนะลงไปเลยใบโหระพาค่ะแล้วผักชีฝรั่งค่ะจบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟู้ดซีเคทค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเคทนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็จะพามาทำต้มแซ่บขาหมูเรามาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะนี่ค่ะขาหมูค่ะอุ๋ยจะใช้ขาหมูขาหน้านะเพราะขาหน้าเขาจะมันน้อยค่ะอุ๋ยก็จะเลาะเอาแต่เนื้อค่ะแล้วหั่นให้มีความหนาประมาณ2นิ้วนะนี่ค่ะชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะเวลากินจะได้เต็มปากเต็มคำเนาะนี่เลยแล้วเอาเฉพาะเนื้อนะ1ขาค่ะมะขามเปียกแล้วก็จะมีเครื่องหอมค่ะชุดข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกแดงจินดาหอมค่ะส่วนของหอมนะอุ๋ยทุบแล้วนะนี่ค่ะส่วนตะไคร้เช่นกันนะก่อนที่เราจะหั่นเป็นท่อนให้เราทุบให้เขาแตกก่อนแล้วเราค่อยหั่นเป็นท่อนค่ะใบโหระพาผักชีใบเลื่อยค่ะหรือผักชีฝรั่งนะเวลาหั่นค่ะเราอย่าหั่นสวยค่ะให้หั่นเป็นท่อนประมาณ1เซนค่ะมะเขือเทศเพิ่มสีสันให้กับต้มแซ่บของเราพริกแห้งค่ะพริกแห้งคั่วนะขาดไม่ได้เลยต้มแซ่บของเราจะหอมนะอบเชยค่ะให้ใช้อบเชยประมาณนะ3-4 ท่อนการใส่อบเชยนะจะทำให้ต้มแซ่บของเรามีกลิ่นหอมค่ะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็มีวิธีค่ะต้มขาหมูของเราให้เปื่อยนุ่มตั้งน้ำให้เดือดเลยค่ะแล้วเราใส่ขาหมูลงไปเลยค่ะปริมาณน้ำให้ท่วมขาหมูพอค่ะแล้วใส่เกลือลงไปค่ะ1ช้อนนะแล้วปิดฝาค่ะใช้ไฟแรงได้เลยนะเมื่อน้ำเดือดเรามาช้อนค่ะส่วนของฟองออกเลยค่ะเราจะไม่ต้มน้ำเยอะนะเพราะการต้มน้ำเยอะค่ะจะทำให้ขาหมูของเรานะเปื่อยนุ่มช้าค่ะเพราะกว่าน้ำจะเดือดกว่าความร้อนจะมีนะต้องใช้เวลาค่ะเราใส่น้ำแค่พอท่วมขาหมูพอค่ะเมื่อเราช้อนฟองออกหมดแล้วค่ะให้ใส่น้ำแข็งลงไปเลยค่ะแล้วปิดฝาค่ะต้ม15 นาทีค่ะนี่ค่ะล้างจากผ่านมา15 นาทีค่ะนี่ค่ะบอกเลยว่าขาหมูหุ่ยนะเริ่มที่จะนิ่มแล้วค่ะการทำด้วยวิธีนี้น่าจะทำให้ขาหมูของเราอ่ะนุ่มเร็วค่ะแล้วก็นุ่มกว่าปกติด้วยนะหลังจากที่เราผ่านมา15 นาทีแล้วนะให้เราเทน้ำออกเลยค่ะนี่ค่ะหลังจากเรารินน้ำออกแล้วนะเติมน้ำลงไปเลยค่ะเติมน้ำสั่งเลยนะแล้วเราก็เปิดไฟค่ะใช้เป็นไฟแรงเลยค่ะปริมาณน้ำนะตามชอบเลยค่ะเรารอให้น้ำเดือดก่อนค่ะเรายังใช้ไฟแรงก่อนนะเพื่อที่จะให้น้ำเดือดค่ะช่วงนี้นะเราก็มาใส่ข่าตะไคร้แล้วก็อบเชยค่ะอบเชยนะให้หักค่ะเป็นท่อนหน่อยนะก็จะได้มีกลิ่นออกค่ะเดี๋ยวเรารอให้น้ำเดือดค่ะช่วงที่เรารอนะเราก็มาตำส่วนของพริกแห้งค่ะเวลาตำนะอุ๋ยจะเอาแค่พอแตกนะเราไม่ตำจนละเอียดค่ะพริกแดงจินดาค่ะพริกแดงจินดาค่ะเราจะตำไม่พอแตกเหมือนกันค่ะเราจะได้ความหอมจากพริกนะถ้าเราใส่พริกแห้งอย่างเดียวจะไม่ได้ความหอมจากพริกค่ะแล้วความแซ่บก็จะไม่มานะให้ตำแค่พอแตกค่ะนี่ค่ะหลังจากที่อุ๋ยใช้ไฟแรงนะจนน้ำเดือดแล้วค่ะให้เราหลีกค่ะไฟกลางมาทางอ่อนค่ะเพื่อไม่ให้น้ำเดือดจัดนะไม่อย่างนั้นค่ะน้ำซุปของเราค่ะจะข้นนะนี่ค่ะใส่เกลือลงไป1ช้อนค่ะนี่ค่ะแล้วก็ซุปก้อนค่ะเราจะใช้ไฟกลางมาทางอ่อนนะเพื่อที่จะไม่ให้น้ำซุปของเราค่ะข้นนะแล้วช่วงนี้ค่ะเราก็มาช้อนส่วนที่เป็นฟองออกเลยเนาะก็จะมีฟองไขมันค่ะยังหลงเหลืออยู่นะนี่ค่ะอุ๋ยบอกเลยนะเนี่ยกลิ่นของอบเชยกำลังแตะจมูกเลยค่ะ
ชวนหิวเลยนะแบบนี้ยังต้มไม่เสร็จด้วยซ้ำค่ะบอกเลยนะว่าการใส่อบเชยค่ะมันจะทำให้หอมเลยค่ะแล้วอุ๋ยก็จะมาใส่ส่วนของหอมแดงค่ะที่เราทุบลงไปนะแล้วเราปิดฝาค่ะเราต้องใช้ไฟอ่อนนะค่อยๆต้มค่ะอุ๋ยจะใช้เวลาต้ม1ชั่วโมงค่ะนี่ค่ะล้างจากผ่านมา1ชั่วโมงค่ะนี่ค่ะเราจะได้ขาหมูนุ่มๆแบบนี้แล้วค่ะครบ1ชั่วโมงแล้วค่ะตอนนี้อุ๋ยเร่งไฟนะกลายเป็นไฟกลางค่ะเพื่อให้เขาเดือดนะนี่ค่ะเราก็มาใส่มะเขือเทศแล้วก็ใบมะกรูดค่ะแล้วก็ปรุงรสค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะน้ำปลาค่ะแล้วเราก็ชิมรสตามชอบเลยนะที่อุ๋ยให้ใช้น้ำมะขามเปียกนะต้มแซ่บนะจะต้องเป็นเปรี้ยวค่ะแล้วรสชาติกลมกล่อมค่ะถ้าเราใช้เป็นมะนาวมันจะทำให้รสชาติของเราโดดค่ะโดดออกเปรี้ยวและเค็มนะไม่กลมกล่อมค่ะอุ๋ยถึงให้ใช้เป็นน้ำมะขามค่ะเพราะน้ำมะขามค่ะจะให้ความเปรี้ยวที่กลมกล่อมกว่านะเพราะเขาจะมีรสชาติของความหวานค่ะหลายๆคนบอกว่าบางทีอยากจะทานแต่ไม่มีส่วนของน้ำมะขามเปียกนะใช้เป็นมะนาวได้นะก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่เวลาเราใส่มะนาวค่ะอุ๋ยแนะนำให้ใส่เป็นน้ำตาลมะพร้าวลงไปเล็กน้อยค่ะเพื่อตัดรสนะเพื่อให้กลมกล่อมขึ้นค่ะเมื่อเราชิมรสชาติได้ถูกใจแล้วนะเรามาใส่ส่วนของพริกค่ะพริกแดกจินดาที่เราโขลกนะลงไปเลยใบโหระพาค่ะเติมนะใบโหระพาลงไปเลยแล้วผักชีฝรั่งค่ะแล้วปิดท้ายด้วยพริกแห้งคั่วเลยค่ะเท่านี้นะเราก็ได้ต้มแซ่บที่อร่อยแซ่บสมคำล่ำลือแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคทฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ